สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าพอมควีนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะได้มาเต้นรำแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปเที่ยวกับเจ้าชายของเราค่ะเอ้อนั่นไงโทรมาแล้วเฮ้ยเอ็มหลังอาหารกลางวันเนี่ยคุณมีนัดไปที่ไหนหรือเปล่าฉันมีนัดมีตติ้งกับสาวๆเชียร์ลีดเดอร์น่ะเจ้าชายว่าผมก็ว่าจะชวนไปงานพรอมอยู่นะเนี่ยฮะอะไรนะคุณชวนฉันไปงานพรอมงั้นเหรอโอ้ฉันไปก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออีก10นาทีก็แล้วกันนะคะดีใจจังเลยโอ้ my god ในที่สุดเจ้าชายของเราก็ชวนเราไปงานพรอมสักทีนึกว่าจะไม่ชวนซะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่งตัวให้สวยๆกันเลยนะคะทุกคนว้าวดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเอ็มของเรานะคะเขาจะตกลงไปงานพรอมกับเจ้าชายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราจะต้องมาช่วยเธอแต่งตัวกันดีกว่าค่ะว้าวชุดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยชุดสีม่วงแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะว้าวสีฟ้าก็สดใสคล้ายๆกับเจ้าหญิงเอลซ่าเลยเนาะเอ๊ยมีให้เลือกหลายชุดเหมือนกันนะคะโอ้โหสีชมพูชุดนี้น่ารักมากๆเลยเอาเป็นว่าเราใส่สีชมพูก็แล้วกันค่ะเรามาดูที่รองเท้ากันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหรองเท้าสีม่วงเปล่งประกายระยิบระยับว้าวมีสีชมพูด้วยนะคะคู่นี้สวยมากโอ้โหสีชมพูคู่นี้ก็น่ารักค่ะแหมเลือกไม่ถูกเลยงั้นเอาเป็นว่าขอเป็นคู่นี้ก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูแอคเซสซอรี่อย่างอื่นกันต่อดีกว่าต่างหูโอ้โหต่างหูไข่มุกประดับด้วยเพชรนานาชนิดสวยมากๆเลยเราสามารถเลือกสร้อยคอได้ด้วยนะคะเอาแบบไหนดีล่ะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนขอเป็นสร้อยคอสีแดงทับทิมแบบนี้ดีกว่านะคะน่ารักมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวไปงานพร้อมโอ้ my god เจ้าชายโทรมาแล้วค่ะฮัลโหลเอ็มพร้อมหรือยังเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับใน10นาทีนะครับได้เลยค่ะเจ้าชายฉันพร้อมเสมอโอ้ดูเหมือนว่างานพร้อมครั้งนี้จะมีการแข่งขันเต้นด้วยนะคะโอ้ดูสิเราสามารถเลือกรถม้าแล้วก็โรลส์รอยซ์ได้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นรถสำหรับเปิดตัวเข้างานแต่พี่ฝนเลือกเป็นม้ากันแล้วกันนะคะม้าน่ารักมากสวัสดีค่ะทุกคนฉันเคที่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับการประกวดแข่งขันหาเจ้าหญิงที่สวยที่สุดแล้วก็เจ้าชายที่หล่อที่สุดในวันนี้ค่ะถ้าคนไหนชื่นชอบคู่ไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะว้าวไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะเนี่ยว่าเราจะได้เข้าประกวดด้วยอู้ดูสิมีคนกดไลค์เยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปแข่งขันเลยนะคะเนี่ยอู้จะใช่คะทำอะไรคะเนี่ยมีอายชาวบ้านชาวช่องบ้างเลยแหมน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกวดแข่งขันการเต้นค่ะรับรองว่ามันหยดติ๋งดูเหมือนว่าเขาจะให้เราแข่งขันเต้นด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันนั้นเราจะต้องเปลี่ยนฟอร์เต้นลำก่อนค่ะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของสถานที่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแสงสีเปลี่ยนเวทีได้หมดเลยโอ้โหดูสิเวทีน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ฝนขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีของไฟได้ด้วยเอาเป็นแบบสีฟ้าก็แล้วกันนะคะจะได้เข้ากับฟอร์เต้นลำสีฟ้าสามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะคะเพลงเต้นมันๆดีกว่าเนอะงั้นเอาเป็นว่าขอเป็นเพลงนี้แล้วกันค่ะแล้วเรานะคะยังสามารถจัดท่าเต้นได้ด้วยเนาะโอ้โหดูสิท่าเต้นสวยมากโอ้โหดูสิน่ารักมากๆเลยเต้นเข้าขากันได้ดีมากๆเลยนะคะระหว่างเจ้าหญิงเอ็มกับเจ้าชายอะไรเนี่ยพี่ฝนนึกไม่ออก ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะตั้งชื่อเจ้าชายให้ละก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะโอ้โหเต้นกันสุดสวิงริงโก้มากๆดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเอ็มของเราเนี่ยจะเต้นเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้จะต้องชนะการแข่งขันแน่นอนหลังจากที่เราเซตท่าเต้นเรียบร้อยแล้วมาถึงการแข่งขันแล้วค่ะอาจจะฮึบยกย้ายยกย้ายยกย้ายใส่สะโพกยกย้ายเอ้ยเอ้ยเหยียบเท้าฉันทำไมเนี่ยคุณโอ้โทษทีเล็บมันขบสนุกจังเลยนะคะเจ้าชายขางั้นล่ะครับมาอีกรอบก็ยังไหวเพลงจบซะแล้ว
แหมน่าอิจฉาทั้งคู่จังเลยนะคะเอาละค่ะงานพรอมในวันนี้ทั้งสองคนจะต้องเป็นคิงแล้วก็ควีนแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหมีการรีเพย์ด้วยนะคะว่าคู่เต้นแต่ละคู่เนี่ยเขาเต้นกันแบบไหนแล้วก็ให้เราโหวตด้วยนะคะว้าวคู่เต้นคู่นี้ก็สวยนะคะเนี่ยกระโปรงสีส้มมาแบบน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็สู้เราไม่ได้เอาละค่ะทุกคนถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วเรามาประกาศผลการแข่งขันกันดีกว่านะคะใครจะเป็นผู้ชนะโอ้ my god คู่ของเจ้าหญิงเอ็มแล้วก็เจ้าชายจุดๆๆเป็นฝ่ายชนะค่ะวู้ว้าวในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะนะคะน่ารักมากๆเลยดูสิทั้งสองคนสดใสน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังไต่อันดับขึ้นไปเราอยู่ที่อันดับ85แล้วค่ะสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นที่1ให้ได้ขอบคุณเจ้าชายมากเลยนะคะที่ทำให้ฝันของฉันวันนี้เป็นจริงแต่ว่าก่อนอื่นเนี้ยเราให้รางวัลกับตัวเองก่อนดีกว่าค่ะรางวัลในวันนี้คืออะไรเหรอคะใช้แล้วล่ะค่ะทำเล็บใหม่นั่นเองว้าวดูสิเจ้าหญิงเอ็มของเราเนี่ยแหมหลังจากเต้นเสร็จนะคะก็มาต่อที่ร้านทำเล็บเลยเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำเล็บให้เขาสวยๆเลยดีกว่านะคะนี่เลยเล็บสีชมพูมีประกายฟรุ้งฟริ้งปรุงปริ้งน่ารักมากๆเลยค่ะเรายังสามารถทำเล็บเป็นสีอื่นๆได้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูแอคเซสซอรี่อย่างอื่นกันต่อดีกว่านะคะมีอะไรบ้างเอ่ยว้าวลูกแมวน่ารักมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เราสามารถประดับตกแต่งลงไปได้เอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเลือกเป็นรูปแมวก็แล้วกันนะคะใส่ทุกเล็บไปเลยนี่น่ารักมากเอาล่ะเรายังมีโอ้ดูสิเราสามารถใส่เครื่องประดับได้ด้วยนะคะเอาเป็นแหวนวงไหนดีวงนี้ก็แล้วกันโอ้ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะเราสามารถเอาออกได้หรือเปล่านะนี่เราสามารถนำออกได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใส่แหวนที่นิ้วนางละกันเป็นรูปหัวใจสีน้ำเงินด้วยสวยมากเป็นแหวนเพชรรูปหัวใจนะคะแล้วก็เราสามารถใส่ข้อมือได้ถ้ามางานพร้อมเราจะต้องเป็นกำไลข้อมือดอกไม้เนาะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันพร้อมควีนในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บๆ If you like this video clip please follow and subscribe our channelThank you for watching. Goodbye. จุ๊บๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า